สโมสร BG ปทุมปิดดีลคว้าเจชนาทิพย์คัมแบ็กไทยลีกอย่างเป็นทางการแล้วครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศยืนยันคว้าตัวเจชนาทิพย์สงกสินกองกลางตัวรุกทีมชาติไทยวัย29ปีจากสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่ในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งก่อนที่การแข่งขันไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้โดยการย้ายทีมมายังถิ่น BG Stadium ครั้งนี้ของเจชนาทิพย์สงกสินเป็นการกลับมาแข่งในไทยลีกอีกครั้งของเจ้าตัวในรอบ6ปีนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล 2017 ก่อนที่เจจะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมศึกเจลีกประจำฤดูกาล 2018 สมัยอยู่กับคอนซาโดเล่ก่อนจะถูกคาวาซากิฟอนตาเล่ยักษ์ใหญ่แห่งศึกเจลีกคว้าตัวไปร่วมทีมในปี 2022 ซึ่งก่อนหน้านี้เจชนาทิพย์เคยค้าแข่งในเมืองไทยกับโปลิสเทโร FC ระหว่างปี 2012-2015 และอยู่กับเมืองทอร์ยูเต็ดในปี 2016-2017ก่อนที่จะย้ายกลับมาแข่งไทยลีกอีกครั้งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในฤดูกาล 2023-2024 นอกจากนี้เชชนาทิพย์ยังเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมชาติไทยในการพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนได้3สมัยในปี2014 2016และ2020รวมถึงพาทีมชาติไทยชุด4เกมคว้าเหรียญทองได้อีก2ครั้งในปี2013และ2015และเล่นทีมชาติไทยนัดล่าสุดในเกมอุ่นเครื่อง FIFA Day เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยลงสนามเป็นตัวจริงในการพบกับไต้หวันเกมที่เสมอกันไป 2-2 และชนะฮ่องกง1-0โดยเป็นตัวจริงทั้ง2นัดและลงเล่นตลอด90นาทีสำหรับค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้คาดว่าอยู่ที่ราว70ล้านบาทส่วนสัญญาในการย้ายทีมครั้งนี้ยังไม่เป็นที่ระบุแต่ยืนยันว่าเป็นการย้ายทีมแบบซื้อขาดสำหรับสถิติการเล่นของเจชนาทิพย์นับเฉพาะในศึกเจลีกปรากฏว่าตั้งแต่ปี2017ถึง2023การแข่งขันในศึกเจลีกที่เจทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดคือฤดูกาล2018ที่ลงเล่นไป30นัดยิงไป8ประตูแอสซิสต์ไป2ครั้งจนติดทีมยอดเยี่ยมของเจลีกหลังจากนั้นก็ยังรักษามาตรฐานได้ในปีต่อมาในปี2019ที่ยิงไป4ประตูและแอสซิสต์ไปถึง7ครั้งแล้วก็เป็นตัวหลักของคอนซาโดเล่มาโดยตลอดก่อนจะย้ายมาร่วมทีมคาวาซากิฟอนตาเล่เมื่อฤดูกาลที่แล้วลงเล่นไป16นัดทำไป2แอสซิสต์ส่วนในฤดูกาลนี้2023เจเพิ่งลงเล่นในศึกเจลีกให้กับฟอนตาเล่ไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นส่วนสถิติรวมในการลงเล่นให้กับคาวาซากิฟอนตาเล่หลังอยู่ในถิ่นคาวาซากิโทโดริกิสเตเดียมเป็นเวลาเกือบ2ฤดูกาลเจลงเล่นทุกรายการไป27นัดทำไป3ประตูกับอีก3แอสซิสต์ครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ